นายบดิษฐ์ทีวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจำนวน10ทุนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนรัฐบาลเมื่อแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาศึกษาจึงเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบูรณ์ในชื่อว่าโรงเรียนชายเป็นโรงเรียนรัฐบาลและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อตั้งในปี2444ปัจจุบันมีอายุ114ปีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่210ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีดร.พีรพัฒน์วัชรินทร์ทรังกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมมีนักเรียนจำนวน 2,600 คนมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวน10ทุนและนายพัทรดอนพุทธนุรัตนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงน้ำเต้าและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาอีก2ทุนเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการสนับสนุนให้มีอนาคตทางการศึกษาที่ดีขึ้น